ปิดประวัติวิวกุลวุฒิวิทิตสารนะครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยมือ3ของโลกเปิดประวัติวิวกุลวุฒิวิทิตสารนะครับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมือวางอันดับ3ของโลกเป็นนักแบดมินตันดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับเคยเอาชนะมือ1ของโลกจากเดนมาร์กมาแล้วนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันคนแรกของไทยที่เข้าชิงแชมป์โลก2ปีติดต่อกันตัวปีที่แล้วคว้ารองแชมป์นะครับและคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับน้องวิวกันนะครับกุลวุฒิวิทิตสารหรือน้องวิวนะครับปัจจุบันอายุ21ปีคุณพ่อชื่อณัฐวัฒน์นะฮะคุณแม่ชื่อณัฐกนกมีน้องสาว1คนคือน้องสรัญรักษ์หรือน้องส้มนะฮะซึ่งเป็นนักแบดมินตันเช่นเดียวกันโดยน้องวิวกุลวุฒินะครับศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนปิยะพงศ์วิทยาปัจจุบันเข้ารับการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับเริ่มเล่นแบดมินตันครั้งแรกตอนอายุ7ปีเนื่องจากคุณพ่อเป็นโค้ชสอนแบดมินตันนะฮะจึงได้เดินทางไปดูคุณพ่อสอนแบดมินตันที่สนามบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสฝึกฝนกับคุณพ่อแล้วก็เกิดความชื่นชอบและเริ่มเรียนแบดมินตันจริงจังกับชมรมแบดมินตันเสนานิคมนะฮะและย้ายมาอยู่ชมรมแบดมินตันอมาตยกุลจนถึงอายุ13ปีก็ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดและฝึกซ้อมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนเวลาว่างนะฮะน้องวิวชอบดูคลิปการแข่งขันแบดมินตันของดูหลินตันกับลีชองเวยนะครับน้องวิวเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544นะครับปัจจุบันอายุ21ปีสูง180เซนเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ7ปีนะครับน้องวิวลงแข่งแบดมินตันในรุ่นอายุต่ำกว่า9ปีและได้รับรางวัลชนะเลิศตลอดช่วงเวลา 3-4 ปีถัดมานะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2557เมื่อย้ายเข้าสังกัดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดก็ได้รับโอกาสลงแข่งในระดับชาติและนานาชาตินะครับโดยในระดับชาตินั้นลงแข่งรายการแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับในรุ่นอายุต่ำกว่า14ปีและได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นนะฮะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการเดียวกันในทุกปีการแข่งขันนั่นก็คือรุ่น14ปีในปีพ.ศ. 2557และ2558นะครับรุ่น16ปีในปีพ.ศ. 2559และรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับอายุต่ำกว่า19ปีในปีพ.ศ. 2560กระทั่งได้รางวัลชนะเลิศในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวนะครับด้วยวัยเพียง16ปี5เดือนซึ่งเป็นแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยส่วนในระดับนานาชาตินะฮะน้องวิวก็มีผลงานโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับซึ่งน้องวิวก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2557และได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นเดียวกับปีพ.ศ. 2519และพ.ศ. 2560ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2561นะครับน้องวิวยังคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวสมัยที่2และปีพ.ศ. 2565น้องวิวก็สามารถเอาชนะก๊อกจินฮองคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยในกีฬาซีเกมส์2022ที่ประเทศเวียดนามและล่าสุดนะครับปี2566เอาชนะวิกเตอร์แอ็กเซลเซนมือ1ของโลกจากเดนมาร์กนะครับ2-1เกมคว้าแชมป์โยเน็กซันไรท์อินเดียโอเพ่น2023ไปครองได้สำเร็จนะฮะและจากการคว้าแชมป์โยเน็กซันไลท์อินเดียโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 750น้องวิวได้รับคะแนนสะสมอีก 11,000 คะแนนนะครับทำให้คะแนนรวมอยู่ที่ 72,229 ส่งผลให้อันดับขึ้นมาอีก2อันดับนะครับจากอันดับ8มาอยู่ที่อันดับ6อย่างเป็นทางการโดยล่าสุดปี2023นะครับน้องวิวฟอร์มร้อนแรงสุดๆคว้าแชมป์ได้2รายการนั่นก็คืออินเดียโอเพ่นและ Thailand Open รวมถึงคว้ารองแชมป์ US Openและคว้าอันดับ3นะครับในมาเลเซียโอเพ่นและสิงคโปร์โอเพ่นทำให้อันดับของน้องวิวขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของโลกนะฮะทำสถิติสูงสุดของนักแบดมินตันไทยประเภทชายเดี่ยวนะฮะและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันคนแรกของไทยที่เข้าชิงชนะเลิศในศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2ปีติดต่อกันโดยปีที่แล้วก็คว้ารองแชมป์ด้วยเช่นกันนะครับจากเด็กหนุ่มที่เล่นแบดเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้นะครับสู่นักแบดมินตันระดับโลกที่มีความฝันในการคว้าแชมป์โลกคว้าแชมป์โอลิมปิกและรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง All England ท่านนี้ครับพี่นิวขอเป็นกำลังใจให้น้องวิวนะครับขอให้น้องวิวประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ